สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงนอโมพยากรณ์กันอีกครั้งนะคะกับการดูดวงไพ่ยิปซีประจำสัปดาห์แอดมินเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงให้นะคะเป็นดวงตามวันเกิดวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ค่ะโดยสัปดาห์นี้การทำนายจะครอบคลุมในวันที่9ถึงวันที่15มกราคมนะคะส่วนความหมายของไพ่ยิปซีทั้ง5ใบใบที่1จะหมายถึงการทำนายในเรื่องทั่วไปค่ะสถานการณ์ปัจจุบันใบที่2ทำนายเรื่องการเงินใบที่3การงานใบที่4สุขภาพและใบที่5ดวงความรักนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มดูจากวันอาทิตย์กันก่อนเป็นวันแรกค่ะสัปดาห์นี้ไพ่ดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในเรื่องทั่วไปสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นดีค่ะมีความสบายอกสบายใจแล้วก็พอใจกับชีวิตในตอนนี้แล้วส่วนดวงการเงินมีรายได้มั่นคงมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินอยู่นะคะรวมถึงการได้เงินจากงานที่มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยค่ะส่วนการงานเป็นช่วงที่คุณทุ่มเทกับงานมากมีความมุ่งมั่นและอดทนเจองานยากนะคะช่วงนี้งานท้าทายความสามารถและคุณต้องรับผิดชอบงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยค่ะมาถึงไพ่สุขภาพแล้วนะคะสุขภาพโดยรวมแล้วแข็งแรงดีค่ะอาจจะมีปัญหาบ้างก็เรื่องของความเครียดนะคะก็ลดความเครียดลงบ้างค่ะส่วนดวงความรักเองนะคะคนโสดอาจจะได้เจอรักแรกพบถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็นนะคะแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่แล้วนั้นจะคุยกันถึงเรื่องอนาคตจะมีการปรับความเข้าใจเคลียร์ปัญหากันนะคะถ้าหากที่ผ่านมามีปัญหากันอยู่ก็เคลียร์ให้จบกันภายในอาทิตย์นี้ค่ะไปดูวันจันทร์ต่อเลยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องทั่วไปไพ่ใบนี้หมายถึงผู้หญิงที่ร่ำรวยมีอำนาจมีทรัพย์สมบัติเยอะก็หมายถึงว่าช่วงนี้นะคะคุณรวยอู้ฟู่ดีนะคะหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันค่ะมาถึงดวงการเงินคล่องตัวดีค่ะมีให้ใช้จ่ายแบบสบายๆหาเงินได้มากแต่ก็ใช้จ่ายมากด้วยเช่นกันอาจกำลังคิดเรื่องการลงทุนอยู่ก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เพื่อที่จะให้เงินที่มีนั้นงอกเงยเพิ่มขึ้นด้วยไปดูไพ่การงานกันต่อนะคะการงานไม่ค่อยก้าวหน้าต้องอดทนรอไปก่อนค่ะช่วงนี้จะนิ่งๆ นะคะจะทำการใดๆก็รอจังหวะให้ดีกว่านี้ก่อนสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจค่ะผ่านสัปดาห์นี้ไปแล้วค่อยพิจารณาใหม่นะคะส่วนสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะแข็งแรงดีแต่ช่วงนี้อาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับการซื้อพวกยาบำรุงหรือว่าอาหารเสริมมาบำรุงบำเรอร่างกายมากหน่อยค่ะส่วนดวงความรักนะคะคนโสดอาจจะได้เจอรักแรกพบถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอสำหรับคนที่มีคู่แล้วความรักราบรื่นมั่นคงดีนะคะคุยกันถึงเรื่องอนาคตการวางแผนครอบครัวปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่เคยมีมาค่ะสำหรับวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารเรื่องทั่วไปช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางบ่อยนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจอสถานการณ์ใหม่ๆในชีวิตสำหรับการเงินการเงินจะติดขัดนะคะไม่ค่อยคล่องตัวเพราะว่ารายจ่ายเยอะคุณต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้มากกว่านี้นะคะไปดูการงานบ้างนะคะการงานนั้นจะเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจเหนื่อยและเครียดเบื่อคนรอบข้างอยากลาออกแต่ก็ออกไม่ได้ค่ะภาระเยอะส่วนเรื่องของสุขภาพยังคงแข็งแรงดีแต่ก็ควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกว่านี้จะยิ่งดีมากขึ้นไปอีกค่ะสำหรับเรื่องความรักค่ะไพ่ใบนี้ความรักมีความคืบหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะทีละนิดอย่างมั่นคงอาจจะดูน่าเบื่อไปบ้างแต่ก็ยังคงรักกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะมาถึงวันพุธแล้วค่ะดวงผู้ที่เกิดวันพุธสำหรับเรื่องทั่วไปเป็นช่วงที่ชีวิตจะเริ่มประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะมีความมั่นคงเริ่มตั้งตัวได้ส่วนการเงินใช้เงินหมุนบริหารการเงินมือเป็นระวิงเลยค่ะอาจตึงๆมือบ้างนะคะแต่ก็พอหมุนไปได้
ให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะต้องมีวินัยในการใช้เงินมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องการงานในสัปดาห์นี้การงานมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนได้รับการประสานงานที่ดีรวมถึงมีการวางแผนคิดโครงการใหม่ๆมองหาธุรกิจใหม่ๆทำอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่มีปัญหาใดๆให้กังวลนะคะแข็งแรงดีถ้าหากเจ็บป่วยอยู่อาการจะดีขึ้นแล้วก็หายในเร็ววันค่ะมาถึงไพ่ความรักแล้วนะคะคนโสดอาจจะมีการพูดคุยกับใครบางคนแล้วก็อยู่ในช่วงของการประเมินผลด้วยนะคะตัดสินใจในการคบหาดูว่าจะคบกันต่อหรือว่าจะยังไงดีส่วนคนที่มีคู่ก็วางแผนอนาคตร่วมกันรักกันค่ะแต่ว่าอยู่กันคนละที่อยู่ห่างกันด้วยระยะทางก็อาจจะทำให้ดูแลกันได้ไม่เต็มที่ค่ะครบหมดแล้วนะคะเราไปต่อวันพฤหัสเลยค่ะดวงผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องทั่วไปเป็นช่วงเวลาของการพยายามทุ่มเทอดทนแล้วก็พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองอยู่ค่ะช่วงนี้ส่วนการเงินจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงจากความเหนื่อยช่วงนี้ก็สู้แล้วรวยนะคะบางท่านอาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเดินทางหรือยานพาหนะต่างๆค่ะมาดูเรื่องการงานบ้างไพ่การงานสัปดาห์นี้ยังคงมั่นคงอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาของการประคับประคองให้ทุกอย่างราบรื่นหากคิดจะลงทุนในช่วงนี้ก็ให้ชะลอเอาไว้ก่อนค่ะรอจังหวะดีๆพ้นช่วงนี้ไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาใหม่นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเองนะคะอาจมีปัญหาปวดขาปวดบ่าหรือว่าปวดต้นคอปัญหาที่มาจากการทำงานนะคะอาการแบบนี้เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมค่ะซึ่งเราก็รู้ปัญหาอยู่แล้วว่าเกิดจากการนั่งทำงานผิดท่าหรือว่าอยู่ในท่าเดิมนานเกินไปก็ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเอ็กซ์ไซส์บ้างนะคะจะได้ไม่เจ็บป่วยค่ะไปถึงดวงความรักแล้วนะคะคนโสดก็จะมีคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวซึ่งคนนั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยนะคะดูให้ดีๆก่อนเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงความรักที่ต้องหลบๆซ่อนๆค่ะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงที่มีความหวาดระแวงหึงหวงไม่ค่อยสบายใจกับความสัมพันธ์ค่ะเราไปต่อวันศุกร์กันเลยนะคะดวงผู้ที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้สำหรับเรื่องทั่วไปได้ไพ่ที่แสดงถึงความก้าวหน้าการขยับขยายพัฒนาและเรียนรู้โดยรวมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็ดีในเกือบทุกเรื่องเลยนะคะมาถึงไพ่การเงินมีเกณฑ์ได้เงินค่ะจะได้ของมีค่าของถูกใจอาจได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นหรือได้รับโบนัสนะคะก็มีเงินก้อนพอที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้เลยค่ะอาทิตย์นี้เนี่ยมีความสุขสบายใจดีค่ะสำหรับการงานนะคะสัปดาห์นี้ก็มีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามางานสำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะมีการวางแผนเรื่องงานเพื่ออนาคตที่มั่นคงรวมถึงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคนในครอบครัวค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นก็สุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายและใจค่ะไปดูดวงความรักนะคะสัปดาห์นี้ความรักยังคงนิ่งๆต่างคนต่างอยู่ดูแลตัวเองกันไปค่ะไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นักคุณควรต้องปรับปรุงเรื่องความรักให้มีชีวิตชีวามากกว่านี้ค่ะสำหรับดวงผู้ที่เกิดวันเสาร์เรื่องทั่วไปอารมณ์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างรุนแรงโมโหร้ายฟุ้งซ่านแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองค่ะคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ไปดูเรื่องการเงินนะคะการเงินคล่องตัวจะได้งานที่ทำเงินได้มากกว่าเดิมได้เงินจากทักษะและความทุ่มเทด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีจ็อบอื่นๆนอกเหนือจากงานประจำให้ทำให้ได้เงินเพิ่มด้วยค่ะส่วนเรื่องการงานก็จะรู้สึกเครียดแล้วก็หงุดหงิดกับสถานการณ์ในที่ทำงานให้ระวังปัญหาปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะส่วนสุขภาพแข็งแรงดีนะคะสำหรับท่านที่ป่วยอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดในช่วงนี้และอาการจะดีขึ้นหลังจากนี้ค่ะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะส่วนดวงความรักนะคะคนโสดจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะในช่วงนี้ด้วยนะคะทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวเลือกไม่ถูก
ส่วนที่มีคู่แล้วให้ระวังมือที่3เข้ามาทำให้คนรักหวั่นไหวนะคะช่วงนี้ก็จับตาดูแลคนรักให้ดีๆค่ะแอดมินดูมาครบถ้วนทั้ง7วันแล้วนะคะฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ